ดราม่าเดือดแรงแอปงานเข้าขุดเรื่องอดีตถล่มคาดปมทีมพิธาทีมแม่โดดป้องขุดยันหมวดอสงกรานต์วิจารณ์แรงไปไหมพาดพิงก็แรงไปจริงๆถึงลูกเลยเหรอร้อนระอุโซเชียลเลยดราม่าเดือดแอปงานเข้าขุดเรื่องอดีตถล่มคาดปมทีมพิธาทีมแม่โดดป้องงานเข้าแม่หนักมากแอปทักษะออนหลังจากช่วงนี้มีกระแสถูกจับตาและกองเชียร์แห่จิ้นกับทีมพิธาว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30จนมีบางส่วนเคลื่อนไหวไม่พอใจผ่านโซเชียลจนเกิดกระแสดราม่าถล่มเละถล่มแรงแม่งานเข้าสุดๆโดยเพจอรรถรสโพสต์ข้อความสรุปเรื่องราวดราม่าว่าแกฉันได้กลิ่นดราม่าก็คือช่วงนี้มีคนทั้งขึ้นฟีดใน TikTok รวมถึงทวิตเตอร์พูดถึงนางเอกท่านหนึ่งซึ่งอ่านแล้วก็รู้เลยว่าหมายถึงแม่แอปคนสวยนั่นเองโดยประเด็นดราม่านั้นก็มาจากเรื่องนี้ในช่วงที่ผ่านมามีคนจับตาความสัมพันธ์ระหว่างแม่แอปกับคุณว่าที่นายกของเราแล้วในรายการแม่แอปก็ขอบคุณที่คนมาจิ้นก็รู้สึกดีที่สร้างสีสันให้กับแฟนคลับแต่ที่นี้พอกระแสแม่แอปพิธาจิ้นกันหนักมากทัวร์ก็เริ่มไปลงอีกฝั่งก็คือภรรยาเก่าทำให้แฟนคลับแบ่งออกเป็นสองฝั่งฝั่งหนึ่งก็คือออกตัวชัดว่าไม่ชอบแม่แอปยังหยิบยกพฤติกรรมเก่าว่าแต่ก่อนแม่นี้คบกับหมวดอ๋อแต่พอไปออกรายการตีท้ายครัวเจอสงกรานต์ก็เลิกกันต้องเป็นคนแบบไหนไม่พอตอนเลิกกันกับสงกรานต์ก็พยายามโยงว่าใครเป็นมือที่สามจนคนไปถล่มแมทไม่ไหวแกนอกจากแม่แอปจะโดนว่าแล้วในฟีดยังพูดถึงน้องปีใหม่ด้วยว่าชอบเอาเรื่องผู้ใหญ่มาพูดเป็นเด็กแก่ฉันว่าคำมันแรงไปดราม่าก็จะประมาณนี้พวกแกคิดเห็นกันอย่างไรงานนี้มีชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาทีมแม่ก็เข้าปกป้องแม่แอปบ้างก็บอกว่าไม่ควรจิ้นตั้งแต่แรกบ้างก็บอกไม่ควรไปยุ่งเรื่องของเขาอาทิมันไม่ควรมีคู่จิ้นตั้งแต่แรกล่ะค่ะคนจะรักกันเดี๋ยวเขาก็บอกเองพอจิ้นแล้วมโนไปเองคิดไปเองพอไม่พอใจก็ไปด่าเขาคิดเองเออเองประสาทเองเดี๋ยวพอเขาฟ้องก็ร้องห่มร้องไห้เปิดการ์ดคนจนอีกอันนี้จริงเราเข้าติ๊กตอกเจอแต่โพสต์พวกนี้ละบางคนคอมเมนต์ด่าคุณแอปฟักคุณทิมคุณตายแรงมากลามไปด่าว่าน้องปีใหม่น้องพี่ทิมด้วยพวกเขาก็อยู่กันดีๆคนพวกนี้สาระแนไปยุ่งกับชีวิตเขาเองพวกหมอดูในติ๊กตอกอีกเปิดไพ่นั่นนี่เดี๋ยวจิ้นเดี๋ยวไม่จิ้นพอเปิดไพ่ไม่พอใจใครบางคนก็มีคนไปด่าพวกเขาแย่มากเอาจริงๆพวกเขายังไม่มีปัญหาอะไรเลยอ่ะทำไมเราถึงต้องมีปัญหาแทนเขาทำไมต้องเรียกร้องให้ใครออกมาพูดอะไรอ่ะเอาแต่ใจไปเปล่าดาราก็คนนะเฮ้ยงอแงไปเป่าอาเสพข่าวแต่พอดีดีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทีมแม่แอปค่ะจริงๆถ้าเขาแอปแอนทีมจะชอบกันก็ไม่แปลกเพราะสถานะก็คือโสดทั้งคู่แต่ส่วนตัวเราแอบมั่นใจว่าแอปกับทีมยังคงเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันยังอยู่ในเฟรนด์โซนกันแอบคิดว่าตอนนี้แม่น่าจะหลงรักเด็กอยู่อีกส่วนทีมในเวลานี้เขาโฟกัสแค่น้องพี่พิมพ์กับการเมืองเท่านั้นทีมเป็นคนฉลาดเขารู้จังหวะเวลาของตัวเองดีไม่อินเลิฟง่ายๆในช่วงเวลานี้หรอกไม่มีใครที่สามารถทำให้ทุกคนบนโลกนี้พอใจได้หรอกค่ะเราคิดว่าคุณแอปเขาทราบดีไม่ว่าเขาจะมีแอคชั่นต่อสถานการณ์เช่นไรก็จะต้องมีผลกระทบต่ออีกฝ่ายเช่นเดียวกันการที่คุณแอปจะตอบหรือจะไม่ตอบหรือจะแค่ยิ้มหรือบอกปัดมันก็เป็นสิทธิของเขาต้องย้อนถามกลับไปว่าการที่เขาแสดงออกเช่นนั้นมันไม่ถูกต้องหรือมันแค่ไม่ถูกใจคุณกันแน่เป็นต้น
ลุ้นกันมานานเบลล่าราณีประกาศข่าวดีแฟนๆทั้งเฮทั้งกรี๊ดกันลั่นปามมี่ยังมากดไลค์ไม่ทำให้ผิดหวังลุ้นกันมานานเฮเลยลุ้นรอคอยกันมานานเบลล่าราณีประกาศข่าวดีแฟนๆทั้งเฮทั้งกรี๊ดกันลั่นเรียกว่าเป็นวันที่รอคอยของเหล่าแฟนคลับบุพเพสันนิวาสกับภาคต่อพรหมลิขิตหลังซุ่มถ่ายทำกันอย่างต่อเนื่องช่วงที่ผ่านมาล่าสุดนางเอกเบลล่าราณีโพสต์แจ้งข่าวดีให้แฟนๆได้ลุ้นรอชมกับภาพที่กองถ่ายของทีมงานเหล่านักแสดงพรหมลิขิตพร้อมแคปชั่นว่าจะปิดกล้องแล้วค่าใกล้ได้ดูแล้วนะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพรหมลิขิต Love Destiny 2นักร้องสาวปามมี่ก็ยังเข้ามากดาไลรอลุ้นชมพรหมลิขิตกับเขาด้วยท่ามกลางคอมเมนต์ทั้งเฮทั้งกรี๊ดกันลั่นอาทิกรี๊ดแดดพร้อมรอดูมากค่ะเย่เย่อยากดูแล้วค่ะตั้งตารอเลยค่ะน้องพุทธาแลคุณหญิงคนงามตื่นเต้นตื่นเต้นรอดูแล้วค่ะเป็นต้นขณะที่สาวเบลล่าก็ยังได้โพสต์ลง IG สตอรี่ซ้อมปิดกล้องด้วยการปิดโลเคชั่นการถ่ายทำในเรื่องกันแล้วแฟนๆตั้งตารออีกไม่นานได้ชมบุพเพสันนิวาสภาค2หลังจากบุพเพสันนิวาสภาคแรกสร้างประวัติศาสตร์ถล่มทลายกันมาแล้วแห่ส่งกำลังใจใหม่ดาวิกาลั่นถ้ามันหมดใจแล้วอะมันหมดจริงๆนะแห่ถามเกิดอะไรขึ้นแฟนๆส่งหัวใจให้ล้นหลามเกิดอะไรขึ้นกับนางเอกสุดฮอตแห่ส่งกำลังใจใหม่ดาวิกาโพสต์ลั่นถ้ามันหมดใจแล้วอะมันหมดจริงๆนะนางเอกสุดฮอตเอลบางเฉียบใหม่ดาวิกาล่าสุดได้โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ของตัวเองระบุว่าถ้ามันหมดใจแล้วอะมันหมดจริงๆซึ่งหลังจากนั้นก็มีเหล่าแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจพร้อมส่งพลังบวกให้นางเอกสาวอย่างมากมายอาทิอยู่ตรงนี้เสมอนะส่วนเรานั้นไม่หมดรักดาวินาแต่ใจเราอยู่ที่เธอนะรู้ไหม Love you more over 3,000 อยู่ตรงนี้นะหันมาเมื่อไหร่ก็เจอบ้างก็เข้ามาสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นอาทิ What happenedเป็นต้นงานนี้ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรกับสาวดาวิแต่เชื่อว่าคงผ่านไปได้แน่นอนเพราะกำลังใจจำนวนมากจากแฟนๆและนางเอกสาวสายสตรองอยู่แล้วI'm not the only one.